วอเตอร์ไรส์ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาตินอร์เวย์ประสบความสำเร็จในการคิดค้นและจดสิทธิบัตรกระบวนการกรองน้ำด้วยระบบ Reverse Osmosis หรือการกรองอย่างละเอียดเป็นชั้นๆโดยใช้เยื่อกรองชนิดพิเศษและแรงดันสูงในแบบที่ประหยัดพลังงานซึ่งต่างจากแบบปกติที่ใช้พลังงานสูงมากและมีค่าใช้จ่ายมากค่ะโรงงานแยกเกลือออกจากน้ำที่ตั้งอยู่ใต้ทะเลนอกชายฝั่งของวอเตอร์ไรส์อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล400เมตรและใช้แรงดันน้ำที่อยู่ด้านบนเพื่อช่วยลดความต้องการพลังงานลงได้อย่างมากการเปลี่ยนน้ำทะเลให้เป็นน้ำสะอาดที่สามารถดื่มได้เป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งในการตอบสนองต่อความต้องการน้ำที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลกแต่กระบวนการแยกเกลือออกจากน้ำทะเลซึ่งเป็นการสกัดเกลือและแร่ธาตุอื่นๆออกจากน้ำทะเลนั้นเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากและต้องใช้พลังงานสูงมากค่ะ So what we do is we lower the unit down, we put energy to it, we start the pumps. Niels Petterwright, CEO ของ Waterrise กล่าวว่าจุดที่ตั้งของโรงงานที่ใต้ทะเลและการใช้แรงดันในน้ำทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้ 30-40% เลยทีเดียวนะคะและการออกแบบกระบวนการนี้ยังทำให้เหมือนกับว่านี่ไม่ใช่การดันน้ำผ่านเยื่อกรองแต่เป็นการดึงน้ำออกมามากกว่าด้วยค่ะปัจจุบันโรงงานแยกเกลือออกจากน้ำที่มีการทำงานสมรรถนะสูงระดับต้นๆของโลกนั้นส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในแถบตะวันออกกลางที่ซึ่งพลังงานมีราคาถูกกว่าและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมมีความละหลวมกว่าในประเทศอื่นๆค่ะบริษัท Waterrise เปิดเผยว่าเทคโนโลยีของตนช่วยลดความจำเป็นในการใช้ที่ดินตามชายฝั่งได้มากถึง 90%และลดการใช้พลังงานได้มากถึง 40% ซึ่งส่งผลให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงไปด้วยขณะที่การมีโรงงานใต้ทะเลที่ระดับความลึก400เมตรยังสร้างผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลในระดับที่ต่ำกว่าใครด้วยค่ะในการทำงานของโรงงานที่ Waterrise ออกแบบมานี้มีการเชื่อมต่อโมดูลใต้ทะเลกับพื้นดินด้วยสายเคเบิลที่ให้พลังงานและใช้ในการสื่อสารและมีการต่อท่อส่งน้ำจากก้นทะเลมาสู่พื้นดินซึ่งโดยปกติแล้วจะสามารถผลิตน้ำจืดได้ถึงวันละ50ล้านลิตรเลยทีเดียวค่ะเราคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ามลพิษที่เพิ่มสูงขึ้นภาวะแล้งที่รุนแรงขึ้นเป็นประวัติการณ์และชั้นหินอุ้มน้ำใต้ดินที่หดตัวคือส่วนหนึ่งของปัจจัยสำคัญที่ทำให้โลกเราเผชิญกับภาวะล่อแหลมของวิกฤตน้ำในเวลานี้ค่ะและเมื่อสถานการณ์เลวร้ายลงผู้คนระบบนิเวศและเศรษฐกิจคือฝ่ายที่จะต้องรับภาระและผลกระทบที่หนักหน่วงขึ้นทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดจากสถาบันทรัพยากรโลกประมาณการว่า1ใน3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะต้องเผชิญกับแรงกดดันจากวิกฤตด้านน้ำในระดับสูงขึ้นภายในปี2050นี้แล้วค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ